อยากจะขอเป็นอีกคนหนึ่งที่เตือนภัยทุกคนเลยว่าถ้ารับสายเบอร์แปลกนะคะเราต้องตัดอินเทอร์เน็ตทิ้งออกเลยก็ตลกไม่ออกเหมือนกันเพราะว่าเรื่องนี้ก็คือโดนจริงๆห้ามโอนเด็ดขาดมันไม่ใช่เกรสเรื่องมิจฉาชีพหรือแก๊งคอลเซ็นเตอร์นี่บอกเลยว่ามีมาให้เห็นหลายรูปแบบเรียกว่าโดนกันทุกวันล่าสุดดาราสาวเกรซกันก้าวก็โดนกับเขาด้วยเจ้าตัวเลยอัดคลิปเล่าเหตุการณ์พร้อมเตือนทุกคนระวังแล้วค่ะโดนคอลเซ็นเตอร์แล้วค่ะอยากจะตลกนะจ๊ะแต่ว่าก็ตลกไม่ออกเหมือนกันเพราะว่าเรื่องนี้ก็คือโดนจริงๆแต่ฉันไม่ได้โดนดูดเงินนะจ๊ะแต่เขามาในระบบรูปแบบใหม่ก็คือดูดเสียงค่ะเรื่องมีอยู่ว่าวันนั้นฉันก็อยู่บนรถแล้วฉันก็ยุ่งมากมันเป็นวันที่ฉันแบบยุ่งสุดๆแล้วก็มีโทรศัพท์สายหนึ่งแต่เป็นเบอร์แปลกโทรเข้ามาฮัลโหลไม่พูดจ้ะ7วิไม่พูดอยู่อย่างนั้นฉันก็ฮัลโหลอยู่อย่างนั้น7วิวางโทรมาใหม่ฉันก็อ่ะรับสายฮัลโหลเกรซอ้าวฉันก็อ้าวคนรู้จักนี่ว่ะไม่ใช่มิจฉาชีพโอเคค่อยโล่งใจหน่อยนางก็ไม่ได้สิวันนี้ใครกูก็นี่ใครอะค่ะนางก็แบบเอ้าจำเสียงพี่ไม่ได้หรอฉันก็ชิปละแล้วเสียงนางอะดันบังเอิญไปคล้ายกับรุ่นพี่คนหนึ่งที่เพิ่งคุยกันเมื่อวานที่ชื่อพี่เมย์เสียงเหมือนเลยสำเนียงเหมือนเลยเว้ยฉันก็อ๋อพี่เมย์นางก็บอกว่าใช่จ้าใช่จ้าอ๋อพี่เมย์เปลี่ยนเบอร์ใหม่หรอทำไมใช้เบอร์นี้โทรมานางก็ใช่จ้าพี่เปลี่ยนเบอร์ใหม่นะเนี่ยเดี๋ยวอย่าลืมเมมเบอร์พี่เบอร์นี้เอาไว้นะเดี๋ยวพี่ทักไลน์ไปฉันก็อ๋อพี่เมย์ขอโทษที่เห็นไลน์แล้วล่ะเห็นแล้วแหละว่าเออพี่เมย์โทรมาแต่ว่าแบบยุ่งมากเลยพอดีวันนี้คุณยายเข้า ICU ก็เลยแบบเหมือนไม่ได้ตอบใครเลยอะไรอย่างเงี้ยนางก็หรอปกติน่ะถ้าคนเราแบบว่าสนิทกันรักกันอ่ะเนอะนางก็จะแบบเอ้ยเอายายเป็นอะไรอะไรอย่างเงี้ยคือมึงไม่แคร์ยายกูเลยไม่แคร์เลยแล้วเสียงอ่ะก็ค่อยๆเปลี่ยนไปเหมือนพี่เมย์อีกเมย์หนึ่งสักพักฉันก็มีความเอกใจว่าเอ๊ะหรือกูฟังเสียงเมย์ผิดฉันก็เลยรีเช็คนางไปอีกรอบนึงว่าอันนี้คือพี่เมย์เดิมมานีใช่ไหมคะใช่จ้าใช่จ้าเหมือนเดิมวางสายปั๊บฉันก็เลยโทรไปหาพี่เมย์ดามานีเพื่อรีเช็คว่าใช่นางจริงไหมพี่เมย์คะอันนี้ลายเกณฑ์นะคะที่เราคุยกันเมื่อกี้นี้พี่เมย์ตอบมาว่าไม่ได้คุยกันนะน้องพี่ไม่ได้โทรไปนะพี่ประชุมอยู่จ้าเดี๋ยวไว้คุยกันนะหลังจากนั้นปั๊บฉันโทรหาแม่ก่อนคนแรกเลยเพราะฉันไม่รู้ว่านางจะดูดเสียงฉันไปเพื่ออะไรแล้วถ้านางรู้ว่าฉันเป็นฉันจริงๆอ่ะเสียงกูมันดูดง่ายจาก Google มากเข้าใจความหมายป่ะไม่ต้องโทรมาหาฉันแล้วก็ห้ามโอนเด็ดขาดมันไม่ใช่เกรซแล้วก็เล่าให้เขาฟังว่าเออเราโดนแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยฉันก็เลยโทรไปหาแม่โทรไปหาพ่อแล้วบอกเลยว่ามันมีอย่างนี้นะเพราะฉันเคยเห็นใน TikTok ที่พ่อเขาโดน call center ปลอมเสียงเป็นลูกแล้วหลอกว่าเนี่ยคือลูกแล้วให้โอนเงินฉันก็แบบโอ้ฉันกลัวพ่อแม่จะโดนมากเพราะว่าฉันไม่รู้ว่านางดูดเสียงเราไปทำอะไรสิ่งนี้คือเพื่ออะไรเข้าใจไหมรวมถึงหลายๆคนด้วยนะคะคือเกสไม่รู้ว่าเขาเอาเสียงเราไปทำอะไรดังนั้นถ้ามีใครที่โทรไปแล้วนางบอกว่านางคือเกสการกล้าวให้เธอรู้ไว้เลยนะว่าไม่ใช่ฉันเข้าใจไหมให้โอนก่อนให้อะไรอย่างเงี้ยอย่านะคะอยากจะขอเป็นอีกคนหนึ่งที่เตือนภัยทุกคนเลยว่าถ้ารับสายเบอร์แปลกนะคะเราต้องตัดอินเทอร์เน็ตทิ้งออกเลยตัด Wi-Fi ตัดเน็ตออกแล้วคือรับแค่โทรศัพท์คือรู้ว่ามันจะยุ่งยากแหละแต่แบบมันคือสิ่งที่เราจะป้องกันได้ในตอนนี้นะซึ่งเอาจริงๆเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเราจะโดนในรูปแบบนี้อยู่ยากมากเราก็ต้องอยู่ให้ได้นะคะทุกคนหลายคนที่เข้ามาเห็นคลิปของเกรซต่างก็แสดงความคิดเห็นกันเยอะมากว่าโดนมาเหมือนกันแบบเดียวกันเลยบอกเลยว่ามิจฉาชีพมาในทุกรูปแบบจริงๆแถมยังพัฒนาขึ้นเรื่อยๆอีกแอดอยากเตือนให้ทุกคนระวังตัวกันด้วยนะคะ